ให้ลงมือทำเลยครับวันนี้ครับโยกมาแล้วขับนิ่มๆหน่อยทำเลยอย่าให้มันทำเร็วค่อยๆบอกค่อยๆบอกที่บอกเร็วมันไฟเร็วค่อยค่อยค่อยเดี๋ยวตั้งบูมไปก่อนตั้งบูมไปให้มันตัวนู้นมันหลุดตั้งบูมไปให้ตัวนู้นมันหลุดหลุดยังเรียเรียค่อ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 ยติดแล้วไหมล่ะลองเร็วลองเร็วลองเร็วเดี๋ยวมันเบียดตัวนี้อยู่ลุกไปหน่อยดึงไปหน่อยแบงค์ดึงออกไปหน่อยลากอ่ะโอ้ลงจะได้อีกตัวเดียวผลป่ะปลายผลไหมลงเลยไม่ทับลงเบาไม่เบาเลยอ่ะได้ตัวนึงนั่นแหละยกมาอีกตัวหนึ่งวางตรงนี้ได้นะเรือตัวนี้มันถ้ามันหมุนมาทางนี้มันได้อยู่อีก3ตัวเลยแหละพูดถึงอ่ะเอาละเอาอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วไอ้ช่วง3ท่อนเมื่อกี้ที่ว่ายก3ท่อนเมื่อกี้เห็นมั้ยตอนที่เรายกขึ้นน่ะพอเราเบรกดึงแล้วอ่ะเราต้องตั้งบูมส่งมันนิดหน่อยตอนนี้ตัวเองเบรกขึ้นเลยมันไหลไปโน่นเข้าใจป่ะเวลาเราเบรกขึ้นน่ะพอเรารู้ว่ามันตึงแล้วดูที่ไอ้ตัวเลขน้ําหนักมันขึ้นใช่มั้ยมันตึงเราก็ตั้งบูมค่อยๆตั้งมามันก็จะดึงจากที่ว่ามันจะไหลออกไปอ่ะมันจะกลับมาหาตัวมันเองค่อยๆดูว่าพอเราตั้งบูมแล้วมันลอยมันจะลอยออกไปข้างหน้าหรือข้างหลังครับ
มันก็จะคอนโทรลได้แต่ถ้าเนี้ยเราดึงแล้วเราดึงขึ้นไปมันก็จะไหลวิ่งไปข้างหน้าเพราะว่าของมันหนักมันจะกดบูมไปหาทีหลังเวลาเราเบรคขึ้นปุ๊บพอมันตึงมือใช่ไหมเราก็ตั้งบูมนิดๆเบรคนิดๆตั้งบูมนิดๆเบรคนิดๆดูว่ามันวิ่งไปข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนหรือมันจะมาข้างหลังถ้ามาข้างหลังเราก็หยุดตั้งบูมประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับแล้วก็การยกของงานเครนต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมนำเสนอจะมีคลิปสอนขับเครนบ้างคลิปบรรยากาศการทำงานบ้างนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ผมจะมีคลิปอะไรมานำเสนอหรืออาจจะเป็น EP หน้านะครับจะมีการสอนขับเครนในแนวทางยังไงฝากเพื่อนๆรับชมแล้วก็ติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ